คบกันกับผู้ชายตบบ้องหูทีเดียวแก้วหูแตกอ๋อคงไม่ได้ตบทีเดียวคุณผู้ชมเขามาร้องคุณกันจอมพลังดูแผลก่อนนะคะผู้เสียหายคือคุณหมีภูมีผู้นำสมมุตินะแต่คุณหมีภูเนี่ยน่วมไปหมดเลยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตามเนื้อตามตัวก็ฟกช้ำดำเขียวไปหมดจนแผลมันม่วงแต่ที่น่าตกใจก็คือหมอส่องกล้องเข้าไปที่หูและปรากฏพบว่าเยื่อบุแก้วหูข้างในเขาเรียกอักเสบหรือพูดง่ายเลือดออกข้างในตบจนกระทั่งเลือดออกในหูเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็มีการขืนใจซ้ำอีกเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณหมีภูเลยมาร้องกับคุณกันจอมพลังเพราะว่าคือจริงๆเลิกกันแล้วนะแล้วผู้ชายคนนี้เหมือนกับบุกมาแล้วก็ทำร้ายแล้วก็ข่มขืนเธอซ้ำอีกมันทนไม่ได้คุณผู้ชมก่อนที่จะให้ฟังเสียงคุณหมีภูดูภาพปฏิบัติการเช้าวันนี้ก่อนคุณกันจอมพลังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.อุทัยนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุกเข้าไปที่บ้านของนายมนัสคนก่อเหตุจับมันซะเลยไปเจอตัวระหว่างที่กำลังนอนหลับปุ๋ยค่ะพี่ก้องฝันไม่ได้ยินเหรอเป็นไม่เห็นเลยมนัสกำลังหลับสบายเลยตำรวจบุกจับถึงห้องฮะแล้วก็ควบคุมตัวลงมาดูจังหวะที่คุมตัวลงมานะฮะแล้วมาเจอกับคุณกันจอมพลังที่เป็นคนพาตำรวจมาจับด้วยตัวเองมีการสัมภาษณ์อยู่นิดนึงคุณผู้ชมลองดูจังหวะตรงนี้เราทำอะไรเขาบอกมาเป็นเรื่องผู้ชายครับหรือทำอะไรเดี๋ยวเราทำอะไรเขาอีนกข้างนอกมีกล้องนอกนะถามเลยพี่มานัทอันนี้เราทำได้ผมเตะเข้าแล้วก็ตบเข้าไปครับทำไมต้องทำขนาดนั้นน่ะเรื่องผู้ชายฮะเราอ้างหรือเปล่าไม่ได้อ้างครับมีหลักฐานมาบุกเข้าไปทำร้ายเขาหลายที่แล้วนี่บุกเข้าไปทำร้ายหลายที่ที่เดียวครับที่นั่นที่ไหนที่ไอ้บางซื่อบางซื่อแล้วก่อนนั้นเราทำร้ายเข้ามาตบตีที่อู่รถเราทำไหมวันนั้นตบเข้าไปทีเดียวฮะเพราะว่าเขาไปเข้าประจานมันชอบทำร้ายผู้หญิงเหรอเข้าประจานเก่งกับผู้หญิงมากเหรอหูแตกหูแตกมึงเก่งกับผู้หญิงมากเหรอไม่ใช่ครับเขามีเรื่องผู้ชายมาตลอดเลยไงแล้วมีผู้ชายแล้วมึงมีสิทธิ์ไปทำอะไรเขาอ่ะไม่มีสิทธิ์หรอกครับแต่ว่าผมห้ามเขาว่าอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ทำบอกจับโทรศัพท์เจอแต่เรื่องแบบนี้ผิดไหมไอ้ที่ทำมารับผิดแต่รักทรัพย์มันไม่ใช่ไม่เรารับผิดทำร้ายร่างกายเรารักทรัพย์ไม่เคยเลยเราทำร้ายร่างกายเขาจริงไหมจริงครับวันนั้นอะเหรอทำกี่ครั้งยืนยันว่าทำกี่ครั้งคะหลายครั้งไม่ข่มขืนก็หลายครั้งใช่ไหมโอ้ยไม่จริงอะพี่รักบ้านไม่ข่มขืนจริงไหมเป็นแฟนของเราแล้วไงแต่เราข่มขืนเขาจริงไหมจริงไหมมันไม่ได้เลิกนะพี่มันก็ไปมามันก็ไปนี่แล้วคุณกันฟังแล้วทนไม่ไหวเลยคือคุณมีสิทธิ์อะไรไปทำร้ายเขาตบเขาแก้วหูแตกขนาดนี้ด่ากลางวงสัมภาษณ์เลยนะฮะแล้วฟังจากที่มนัสพูดบอกผมก็ไปมาผู้หญิงก็บอกเลิกกันแล้วแต่มนัสบอกโอ้ยยังไม่ได้เลิกไปมาถามว่าไปทำร้ายเขาจริงไหมหลายรอบเลยตอนแรกบอกหลายรอบสักแป๊บหนึ่งเหมือนกับนึกขึ้นได้บอกอ๋อรอบเดียวอ้าวสุดท้ายถูกคุมตัวขึ้นรถไปสอบปากคำที่โรงพักนะฮะฟังเสียงน้องหมีภูดูหน่อยค่ะหลังจากที่มีการควบคุมตัวได้หมีภูก็บอกว่าที่ผู้ชายคนเนี้ยในมานัทเนี่ยบอกว่าหนูมีผู้ชายคนอื่นไม่จริงแน่นอนแต่ไอ้เจ้ามานัทเนี่ยน่าจะเหมือนกับโมโหแล้วก็เลยหนูเลิกกับเขาก็ไล่เขาออกจากบ้านทีนี้เขาก็กลับมาแล้วก็มาทำร้ายร่างกายหนูอีกหลายรอบรังควานหนูตลอดเวลายอมรับว่ากลัวก่อนหน้านี้มันเคยขู่หนูด้วยนะคะบอกถ้าไปแจ้งตำรวจออกมาได้เมื่อไหร่จะฆ่าหนูทิ้งอีกสุดท้ายก็เลยไปร้องกับคุณกันจอมพลังทางฝั่งของมนัสข่มขู่แบบนี้ค่ะไม่เคยกลัวเลยตำรวจอ่ะกฎหมายเล่นอะไรไม่ได้แค่ติดคุกเดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยววันนี้พูดให้ตำรวจฟังด้วยนะตอนควบคุมตัวคุณหมีภูก็เลยบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นอนแทบไม่หลับเลยจะแบบว่าไปดูตามคือเขาก็เริ่มทำร้ายร่างกายเราตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะคะทำมาเรื่อยเลยประมาณ4ครั้งที่ว่าทำรุนแรงแต่ครั้งอื่นๆก็คือมีทำบ้างแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแต่คือครั้งที่รุนแรงที่สุดก็คือตบตีเรากระทืบเราจนแบบแก้วหูแตกอะค่ะก็คือครั้งสุดท้ายที่เขาทำร้ายเราคือไปตบหน้าเราต่อหน้าผู้คนที่อู่ซ่อมรถเราก็เลยแบบหมดความอดทนแล้วว่าเขาทำเราตลอดเลยเราไม่รู้จะต้องทำยังไงก็เลยร้องเรียนไปทางเพจโหนกระแสแล้วก็ทางคุณกัน
ขอความช่วยเหลือให้มาช่วยจับกุมเขาไปทีเพราะเรามีการแจ้งความแล้วก็มีการออกหมายจับไปแล้วแต่ว่าก็ยังจับตัวเขาไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราแจ้งโทรแจ้งตำรวจให้ไปจับเขาอ่ะเขาก็จะโทรกลับมาหาตำรวจอีกว่ามันเป็นเรื่องของผัวเมียไม่ให้ตำรวจมายุ่งทั้งที่เรายืนยันไปแล้วว่าเราไม่ได้ยินยอมให้เขาแบบมาอยู่ใกล้เราหรือทำร้ายเราแล้วก็รวมถึงการมีหมายจับมาแล้วด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคุณหมีภูเนี่ยคือคนที่ร้องคุณกันแล้วพอข่าวเนี้ยจริงๆแล้วเป็นช่วงกลางวันแล้วนะข่าวเที่ยงเรานำเสนอออกไปแล้วตอนที่จับมานัดหลังจากนั้นช่วงบ่ายมีคนติดต่อคุณกันจอมพลังมาค่ะบอกหนูก็เป็นเหยื่อพี่มนัสเหมือนกันเราไปเจอคุณหมวยคุณหมวยนี่เป็นแฟนเก่านะคะเคยคบกันเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมีลูกด้วยกันตอนที่คบกันคุณหมวยก็เลยแฉเลยมนัสเป็นคนอารมณ์รุนแรงไม่พอใจก็ซ้อมเมียและเท่าที่รู้เคยขายยาไม่ใช่ยาแก้ปวดนะยาเสพติดเนี่ยแหละหนักที่สุดคือซ้อมเมียจนสะบักสะบอมสุดท้ายก็เลยตัดสินใจขอเลิกแล้วเลิกปุ๊บเหมือนคุณหมีภูเลยเลิกแล้วก็ยังตามมาแล้วก็ยังทำร้ายร่างกายจนหนูต้องหนีไปอยู่ที่จังหวัดอื่นมนัสพอรู้ว่าหนูมีผัวใหม่บุกมาที่บ้านพร้อมกับมีดอีกตอนนั้นแจ้งความเอาไว้นะคะแต่จับไม่ได้รอบนี้ไปหาคุณกันถึงได้จับได้เอาอีกแล้วเอาฟังเสียงคุณหมวยเมียเก่าค่ะผู้เสียหายอีกรายเหมือนจะมาตีเรามาอะไรเราอย่างเงี้ยคือขู่ให้เรากลัวแล้วก็กลัวเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอย่างนั้นนะคะต้องปล่อยทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายยังไงบ้างคะตีเตะตบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนักสุดเลยหนักสุดน่าจะเตะค่ะเตะจนแบบว่าเราแบบเหมือนเราจะไม่ไหวอ่ะครับเตะเข้าตรงไหนครับช่วงหลังค่ะเออก็คือมาซ้อมพอเราขอเลิกก็ไม่เลิกเอาลูกหนีไปมั่งหรืออะไรไปมั่งเนี้ยค่ะมีลูกกับเขากี่คนคนเดียวค่ะอะไรยังไงบ้างคือหนูได้ยินจากปากคนที่แบบเขามาบอกหนูว่าเฮ้ยเนี่ยระวังไว้นะถ้ามันเข้ามาหาพ่อกับแม่มันขายยาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็มาเตือนพ่อแม่แบบทางที่ดีอยากให้มันมาดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าจะเอาปัญหาอะไรมาให้บ้างอะไรเงี้ยพี่หนูก็บอกคือหนูต้องหนีไปอยู่กับพี่ที่ชัยนาทอ่ะต้องหนีไปเลยแบบความที่เราก็เป็นห่วงลูกเราก็จะโอ้มาหาแม่อะไรเงี้ยแบบแม่หนูอยากกลับบ้านนะมันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับแล้วไม่ใช่แค่คุณหมีภูที่โดนทำไม่ใช่แค่คุณหมวยที่โดนกระทำปรากฏว่าพอคุมตัวมนัสขึ้นโรงพักมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาจากกาญจนบุรีชื่อคุณเจนเป็นแฟนเก่าของนายมนัสเหมือนกันบอกโดนเหมือนกันเลยคุณเจนบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าคบกับมนัสแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายเลิกกันแล้วก็ยังตามมาทำร้ายเอามีดจี้แล้วพาไปขืนใจในไร่อ้อยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเลยแล้วพาเธอไปกักขังไว้ที่จังหวัดนครปฐม10กว่าวันข่มขืนเธอทุกวันต้องใช้วิธีหลอกล่อแล้วรีบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาได้คือเขาบอกโอ้โหมนัสจับได้เนี่ยคือจับมนัสได้เนี่ยนะเขาบอกโอ้โหโล่งใจเลยคือชีวิตเขาพ้นจากนรกซะแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือผู้หญิง3คนโดนทำเหมือนกันเลยพฤติกรรมเหมือนกันค่ะซ้อมรังควานแล้วก็ข่มขู่ขืนใจแจ้งตำรวจครบทุกคนแต่ตำรวจจับไม่ได้ร้องคุณกันจอมพลังเช้าสายจับได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะเราเล่าเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วคนมักจะบอกว่ากันจอมพลังมายุ่งอีกละแต่ถ้ากันไม่มาก็จับไม่ได้สักทีรอบนี้จับได้นะคะเรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยรับสารภาพแต่ปฏิเสธบอกไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้กักขังอะไรเขา